ไปเราจะถักส่วนแขนนะคะแขนก็ต้องถักสองข้างนะคะเริ่มต้นก็เพื่อนเพื่อนของใหม่เป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะแขนเราจะเริ่มต้นที่ 5x ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ถัก 5x เข้าไปในห่วงที่เราทำไว้นะ1 2 3 4แล้วก็5นะคะเสร็จแล้วก็ดึงงานขึ้นนะรูดงานเข้าหากันแล้วก็เอาไหมพรมสีอื่นมาขั้นแถวเหมือนเดิมค่ะต่อไปแถวที่2ถักด้วย5 V ค่ะวีที่1นะคะวีที่2วีที่3วีที่4แล้วก็วีที่5นะคะต่อไปแถวที่3ถักด้วย 10x ถัก x อย่างเดียวอะค่ะแต่ว่าแถวเนี้ยเราจะเกี่ยวเข็มไปที่โซ่ด้านในต่อเวลาเราถักอะค่ะเพื่อนๆจะสังเกตนะมันจะมีทั้งหมดมันจะมีเส้นไหมทั้งหมด2เส้นนะคะแอดมินจะเกี่ยวให้ดูเอาแบบให้เห็นชัดๆเนี่ยค่ะพอเวลาเราถักหลักนึงแล้วอะมันจะมีเห็นไหมคะมันจะมีไหม2เส้นมีเส้นด้านหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่ะแถวนี้เราจะถัก 10x แต่เราจะเกี่ยวที่เส้นด้านหลังนะคะ1 2 เห็นนะคะชัดไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบเพื่อนเพื่อนงานมันจะงุ้มเข้านะคะพลิกออกนิดนึงเนี่ยค่ะมันจะมีเส้นเหลือเป็นเส้นด้านนอกที่เราไม่ได้เกี่ยวนะคะต่อไปแถวที่4ถึงแถวที่8ให้เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวแต่คราวนี้เราไม่ต้องเกี่ยวเส้นในเส้นนอกแล้วนะคะเราก็ถักของเราปกติก็เกี่ยวไปทั้งคู่เลยนะคะนะคะเพื่อนๆก็ถัก x อย่างเดียวจนถึงแถวที่8นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะได้8แถวแล้วนะคะพอได้8แถวเพื่อนๆดึงไหมขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะยัดใยเข้าไปด้านในก่อนนะคะส่วนแขนนี่เราก็จะยัดแค่ตรงปลายๆนะคะส่วนต้นแขนเราจะไม่ยัดเยอะนะคะเราจะให้เขาแบนๆนี่เราก็ยัดเข้าไปก่อนนะประมาณนี้ก่อนแล้วก็แถวต่อไปแถวที่9เราจะถักด้วย 8x แล้วก็ a นะคะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ A นะคะเพื่อนเพื่อนจำ A ได้นะต่อไปแถวที่10ถึงแถวที่11เราจะถัก x อย่างเดียวก็จะได้แถวละ 9x นะคะนี่ค่ะครบ11แถวแล้วปิดงานนะคะแทงเข็มไปที่ช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาลอดห่วงถักโซ่หนึ่งนะดึงประมาณสัก 3-4 คืบนะคะดึงไหมแล้วก็เอาที่ขั้นแถวออกนะคะเพื่อนๆก็ไปถักแบบนี้ค่ะอีก1ชิ้นนะคะจะได้แขน2ข้างด้านบนนี้เราก็จะให้เขาแบนๆแบบนี้นะเราไม่ต้องยัดใหญ่จะไปอยู่แค่ด้านล่างนะคะก็วางไว้ก่อนนะต่อไป
จะเป็นส่วนของขานะขาเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ 6x ค่ะเพื่อนๆก็ทำห่วงเหมือนเดิมนะคะทำห่วงวงกลมแล้วก็ถักเข้าไปในวงกลมเนี่ย 6x 1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะดึงใหม่เลยค่ะรูดงานเข้าหากันแล้วก็เอาไหมสีอื่นมาขั้นแถวแถวที่2ถักด้วย 6V ค่ะวีที่1นะคะวีที่2วีที่3วีที่4วีที่5แล้วก็วีที่6นะคะต่อไปแถวที่3ถัก 12x อย่างเดียวแต่ว่าจะถักเส้นในเหมือนกับตอนเราถักแขนนะคะเนี่ยค่ะเกี่ยวไปที่เส้นด้านในนะคะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะคะพลิกงานออกนิดนึงนะคะต่อไปแถวที่4แถวที่4เราจะถักด้วย 4x แล้วก็ a ก็จะได้ทั้งหมด2ชุดนะคะคราวนี้ก็เกี่ยวทั้งคู่เลยนะคะไม่ต้องเลือกเกี่ยวเส้นในเส้นนอกนะคะ1 2 3 4แล้วก็ A อีก1ชุดนะคะ1 2 3 4แล้วก็ Aต่อไปแถวที่5จนถึงแถวที่10นะคะให้เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวรอบงานเลยจะได้แถวละ 10x นะคะเพื่อนๆก็ถักต่อจนถึงแถวที่10นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันนะคะค่ะได้10แถวแล้วนะคะพอครบ10แถวเพื่อนๆก็ปิดงานนะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาแล้วก็เลาะห่วงนะคะถักโซ่1นะดึงไหมพรมประมาณสัก4คืบนะแล้วก็ดึงไหมขั้นออกแล้วก็ยัดใยนะคะเหมือนกันค่ะส่วนขาเราก็จะยัดตรงปลายให้เยอะหน่อยแต่ส่วนต้นๆก็จะให้เขาแบนๆหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ไปถักขามาอีกหนึ่งข้างนะคะไปนะคะถักงวงนะคะงวงเราจะเริ่มต้นที่ 4x ค่ะเพื่อนๆก็ทำวงกลมแล้วก็ถักเข้าไปในวงกลม 4x นะ1 23แล้วก็4รูดงานเข้าหากันเลยนะคะแถวที่2ถักด้วย 4V ค่ะอย่าลืมเอาไหมพรมสีอื่นมาขั้นนะ 4V V ที่1 V ที่2วีที่3แล้วก็วีที่4เพื่อนพยายามพลิกงานกลับให้ด้านที่มีลายอะค่ะให้อยู่ด้านนอกนะต่อไปแถวที่3ถึงแถวที่8ให้ถัก x อย่างเดียวก็จะได้แถวละ 8x นะคะเพื่อนถัก x ไปอย่างเดียวก่อนถึงแถวที่8นะคะถ้างานมันงุ้มเข้าก็พยายามดันออกนะคะถัก x ไปถึงแถวที่8ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันนะคะได้8แถวแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆยัดใยเข้าไปนิดนึงนะคะยัดเข้าไปตรงให้ไป
อยู่ตรงปลายปลายเขาค่ะเนี่ยค่ะใช้เข็มโครเชต์ช่วยนะคะถ้าไม่ได้ใช้เข็มแบบนี้นะมีด้ามแบบนี้เพื่อนๆก็ใช้เป็นปลอกปากกาก็ได้นะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องยัดเยอะนะคะต่อไปแถวที่9แถวที่9นี่เราจะถักด้วย 7x แล้วก็ v ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ v นะคะต่อไปแถวที่10ถักด้วย 8xv ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ v นะคะต่อไปแถวที่11ถักด้วย 9xv ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ v ต่อไปแถวที่12แถวสุดท้ายนะคะถักด้วย 10x แล้วก็ v ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ v นะคะจบแถวนี้เพื่อนๆก็ปิดงานนะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมมาลอดห่วงถักโซ่ดึงประมาณสัก3-4คืบแล้วก็ดึงไหมที่ขั้นออกนะคะส่วนงวงนี่เราจะไม่ยัดแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะดัดเขาไม่ได้เนี่ยมันจะดัดประมาณนี้ค่ะมันจะได้เป็นทรงแบบงวงแบบนี้นะได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บประกอบกันเราจะเย็บส่วนตัวให้ติดกับหัวก่อนนะคะเพื่อนก็เอาเข็มมานะเอามาร้อยไหมเราเหลือไหมส่วนตัวไว้นะคะเหลือไหมที่ตัวไว้แล้วก็เอามาร้อยกับเข็มทีนี้ตัวกับหัวค่ะมันจะจบที่18หลักเท่ากันใช่ไหมคะเวลาเย็บก็จะเย็บง่ายนิดนึงเราร้อยเข็มแล้วนะเพื่อนๆก็มาแทงเข็มเข้าไปด้านในส่วนหัวค่ะแทงไปจุดไหนก็ได้นะหลักไหนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็มาแทงเข็มเข้าแทงเข้าไปในตัวนะแล้วก็ไปแทงจากด้านในส่วนหัวก็มาแทงที่ตัวนะไปทีละหลักเลยนะคะหลักชนหลักได้เลยที่ตัวแทงเข้าขึ้นไปที่หัวให้แทงออกแบบนี้นะคะอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะระวังใยถ้ามันฟูมากก็กดลงไปนิดนึงนะตอนที่เย็บอะค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆเกี่ยวไปทีละหลักนะคะ
ติดกันโดยรอบแล้วนะคะพอเย็บติดกันเสร็จเพื่อนๆก็ปิดงานนะเกี่ยวเข็มไปที่ช่องที่อยู่ใกล้ๆกับไหมเราอะค่ะแล้วก็ขมวดปมแล้วก็แทงเข็มเข้าไปซ่อนไหมจะไปซ่อนในส่วนหัวหรือตัวก็ได้นะคะถ้าไหมมันเหลือเยอะก็แทงซ่อนหลายทีก็ได้นะคะเราจะติดส่วนขาก่อนนะคะขาเนี่ยให้เพื่อนๆเอาเขามาเย็บให้ติดกันตรงปลายเนี่ยค่ะให้ติดประกบกันแบบนี้ก่อนนะคะเวลาเราเอาไปเย็บติดกับตัวค่ะมันจะได้เย็บง่ายนะคะเหมือนแบบเป็นชิ้นเดียวเป็นงานชิ้นเดียวเนี่ยค่ะชิ้นเดียวกันแล้วก็เย็บให้เขาติดกันนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้มันก็จะแบนๆเนาะตรงต้นขาเนี่ยค่ะทีนี้วิธีการติดขานะเราจะติดแบบให้เขานั่งแบบนี้นะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะมองเห็นไหมมีเสียงดังนิดนึงนะคะมีคนตอกอะไรสักอย่างนึงข้างๆบ้านเนี่ยค่ะจะวางแบบนี้นะคะเราก็กะตำแหน่งก่อนนะคะเพื่อนๆจะมองเห็นไหมเย็บมาประมาณนะคะแอดมินกะให้แถวที่1 2 3ปลายแถวที่3จนถึง1 2 3 4 5 6 7แถวที่3กับแถวที่7อะค่ะของตัวนะคะแอดมินก็จะเย็บยึดเข้าไว้ก่อนนะเย็บจากอีกด้านมาหาอีกด้านก่อนแล้วก็จะยึดงานไว้ก่อนไม่ได้เย็บจริงนะคะก็ลองดูโอเคเนี่ยค่ะประมาณปลายแถวที่1 2 3ปลายแถวที่3ไปจนถึง4 5 6 7ปลายแถวที่7นะคะของตัวนะคะพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็เย็บให้เขาติดกันได้เลยค่ะขาแรกยังเย็บง่ายอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ต้องวัดไม่ต้องกะอะไรมากพอติดกันแล้วเราก็ปิดงานนะคะเพื่อนเพื่อนขมวดปมสักปมหนึ่งนะแล้วก็แทงใหม่ไปซ่อนไปข้างที่2แอดมินเย็บไว้แล้วนะคะเย็บประกบไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บติดกับตัวได้เลยทีนี้ขาที่2อ่ะลองหงายดูก่อนนะขาที่2เพื่อนใช้ไหมพรมสีอื่นมาช่วยนะคะเพื่อที่จะดูตำแหน่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องประมาณแถว1 2 3ปลายแถวที่3อันเนี้ยที่เราทำแนวนี่คือแนวที่เราจะวางให้ขามันตรงกับขาแรกนะคะก็จะได้แนวประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้เข็มหมุดช่วยนะคะใช้สายตาเอา2 3 4 5 6 7นะคะไปแถวที่7มันก็จะแทงเลยนะคะแทงยึดให้เขาติดกันก่อนเราก็
จะดูตำแหน่งก่อนค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะนั่งได้นะนั่งได้ได้ไหมถ้าโอเคกับตำแหน่งเราก็จะเย็บให้เขาติดกันเลยนะคะได้ประมาณนี้พองานติดกันแล้วนะคะเพื่อนๆก็ปิดงานนะคะเดี๋ยวนะให้มันก่อเกี่ยวตรงปลายนี่ทีนึงเหมือนมันยังไม่ติดกันปิดงานนะคะเกี่ยวเข็มไปที่ช่องใกล้ๆขมวดปมแล้วก็แทงไปซ่อนไหมนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขาที่เราจะวางแบบนี้เพื่อที่จะให้เขานั่งได้นะคะเดี๋ยวเรามาเย็บชิ้นส่วนต่อไปกันนะคะไปเย็บแขนนะคะแขนก็เหมือนขานะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเราต้องเอามาเย็บประกบกันด้านบนเขาก่อนนะคะวันนี้หลายเสียงหน่อยนะคะเสียงเครื่องบินก็ดังมากเลยวันนี้เนี่ยค่ะเอามาเย็บให้ส่วนปลายเขาติดกันก่อนทีนี้แขนนะคะแขนเราจะเย็บแบบนี้ค่ะเย็บให้ตัวแขนเนี่ยมาชนกับขาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงแขนนี้ก็จะเอียงนิดนึงแต่วิธีการเนี่ยให้เราวัดด้วยให้ปลายแขนเขาเนี่ยมาชนกับขานะคะแล้วเราก็ค่อยไปเย็บแต่แนวเนี่ยมันก็จะยังอยู่ใกล้ๆแนวเดียวกันนะคะประมาณนี้นะคะมันก็จะเย็บเลยนะแขนจะเย็บแบบเอียงๆนิดนึงนะคะเพราะเราอยากให้เขาเหมือนแบบเหมือนมาเกยกับขาแบบนี้ค่ะเช็คความเรียบร้อยก่อนนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะพอเราโอเคกับตำแหน่งแล้วเราก็เย็บก็ติดกันได้เลยพอติดกันแล้วเพื่อนๆก็ปิดงานนะคะแทงเข้าไปซ่อนไหมอีกด้านหนึ่งแอดมินเย็บประกบไว้แล้วนะคะเราก็จะมาเย็บติดกับตัวได้เลยเหมือนกันค่ะเราก็หาตำแหน่งค่ะมันจะได้ประมาณนี้นะคะพอได้ตำแหน่งเราก็จะเย็บเลยนะคะ
ช็คตำแหน่งก่อนนะคะประมาณนี้นะติดกันแล้วก็ปิดงานนะคะมีการนี้ด้านหลังนะด้านข้างด้านข้างแขนก็จะติดแบบเอียงๆนะคะนี่ค่ะมันก็จะออกมาทรงแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเย็บชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะส่วนหูก่อนนะคะหูก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆเราต้องเย็บตรงปลายให้เขาประกบกันก่อนนะคะเย็บหลักชนหลักเลยนะคะแล้วเราก็จับให้เขาโค้งโค้งแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาหาตำแหน่งหาตำแหน่งว่าเราจะเย็บตรงไหนนะเพื่อนๆก็เอาไหมพรมสีอื่นนะคะมาพาดไปตรงกลางหัวให้ผ่านจุดกึ่งกลางของหัวแบบนี้นะคะนะคะมันก็จะกลางนะกลางพอดีนะทีนี้เราก็จะดูว่าเราจะติดประมาณว่าจะเอาสักประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าแถวไหน2 4 6 7 8ปลายแถวที่8ปลายแถวที่8เพื่อนๆถ้ามีเข็มหมุดนะคะใช้เข็มหมุดมาช่วยยึดล็อกตำแหน่ง2 3 4 5 6 7 8อ่ะปลายแถวที่8แล้วก็ส่วนด้านล่างคือเราจะติดให้เขาเป็นงอๆแบบนี้นะคะก็มาดูว่ามันจะได้อยู่ประมาณตำแหน่งไหน9 10 11 12 13 14 15 16ประมาณปลายแถวที่17นี่ค่ะแบบนี้นะทีนี้เราก็จะไปยึดเราก็จะไปวางตำแหน่งอีกฝั่งนึงแต่ลากไหมพรมให้มันอยู่ตรงกลางก่อนนะคะพอมาอีกฝั่งนึงเราก็ใช้วิธีลากใช้เข็มกวาดแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่เราก็จะได้ตำแหน่งของติดหูทั้งสองข้างนะคะพอมองจากด้านบนมันก็จะได้แนวพอดีนะคะแนวตรงกับแขนกับขาด้วยเดี๋ยวนี้มันขยับมาช่องนะคะพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็ทำงอๆแบบนี้นะเพื่อนๆก็แทงไปที่จุดที่เรามาร์กไว้ไปหาอีกจุดหนึ่งนี่ค่ะแล้วเราก็เอาเข็มหมุดออกอ
เย็บให้เขาหาตำวางตำแหน่งแบบนี้ก่อนนะคะถ้าโอเคแล้วเราก็เย็บให้เขาติดกันได้เลยเพื่อนเพื่อนแทงลงไปในหัวนะให้มาโผล่ด้านหน้าให้มาโผล่ช่องด้านหน้าแล้วก็แทงไปในหูที่แถวแรกเลยอะค่ะแถวแรกที่เราเย็บที่เราเย็บประกบอะให้ไปโผล่ด้านหลังแบบนี้นะแล้วก็แทงลงไปในตัวในหัวแล้วก็ไปโผล่ด้านหน้าแล้วก็แทงไปที่แถวแรกของหูทำแบบนี้ค่ะจนเขาติดกันครบทั้งแถวนะตอนเย็บช้าหน่อยนะคะจะได้เห็นทุกขั้นตอนนะคะเย็บบ่อยๆค่ะเย็บบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชำนาญเองนี่ค่ะติดกันแล้วค่ะติดกันแล้วเราก็ปิดงานเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวไปที่ช่องที่อยู่ใกล้ๆไหมเราขมวดปมแทงกลับไปในหัวเพื่อซ่อนไหมนะคะได้แบบนี้นี่ค่ะนี่ด้านหลังต่อไปอีกหูหนึ่งนะคะแอดมินเย็บไปแล้วนะคะเราก็จะเอามาต่อติดกับหัวได้เลยเราก็แทงจากจุดที่เรามาร์กไว้ไปหาอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวดูตำแหน่งก่อนนะคะตำแหน่งแบบนี้อ่ะดูตรงกลางหัวด้านข้างด้านหลังโอเคแล้วก็จะเย็บติดเลยนะคะเหมือนกันค่ะแทงเข้าไปที่หัวไปโผล่ด้านหน้าแทงไปที่ปลายแถวล่างของหูติดกันแล้วนะคะติดกันแล้วก็เหมือนเดิมค่ะปิดงานขมวดปมซ่อนไหมThank you.
ต่อไปเดี๋ยวมาติดงวงกันนะคะติดงวงนะคะทีนี้งวงเนี่ยค่ะเพื่อนๆเรายัดใยไปแค่ตรงปลายใช่ไหมเพื่อนๆลองดัดเขานะเนี่ยค่ะมันจะดัดได้นะแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องยัดนะคะเวลาติดเราก็จะไปติดประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราหาตำแหน่งก่อนนะเหมือนเดิมค่ะแอดมินก็จะใช้ไหมพรมสีอื่นนี่แหละพาดลงไปตรงกลางแต่คราวนี้จะเป็นกลางแบบกลางมาด้านหน้านะเราก็จะดูตำแหน่งพาดให้มากลางของส่วนตัวเลยเราก็จะได้ตำแหน่งตรงกลางจริงๆแล้วเราก็ลองเอางวงไปวางแอดมินจะติดประมาณนี้นะงวงจะติดต่ำมานิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะนับแถวให้ดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ปลายแถว13ปลายแถวที่13นี่ค่ะปลายแถวที่13เสร็จแล้วก็เย็บนะคะทีนี้จะบอกเพื่อนๆว่าวิธีการเย็บเนี่ยถ้าเราล็อกเหมือนเราล็อกตำแหน่งเขาไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเย็บติดลงไปอ่ะมันจะง่ายแบบนี้นะคะแอดมินเอาเข็มหมุดยึดไว้นะแอดมินก็จะแทงอีกด้านหนึ่งไปหาอีกด้านหนึ่งคือจะเย็บยึดไว้ก่อนตำแหน่งมันก็จะไม่เคลื่อนนะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดออกได้ด้วยไม่ต้องเสี่ยงให้โดนแทงมือนะคะแล้วเราก็เริ่มเย็บให้เขาติดกันติดกันละเหมือนเดิมค่ะพอปิดติดเรียบร้อยเราก็ปิดงานนะก็ดัดงวงเขาได้นะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะติดลูกตานะจะมาติดลูกตากันนะคะเดี๋ยวมินเอาตาหาตำแหน่งก่อนนะว่าจะติดประมาณไหนเอาติดบนนี้เลยค่ะขอบของงวงขอบด้านบนเนี่ยค่ะแถวที่อยู่ขอบด้านบนแล้วก็ห่างออกมา1 2 3หลักจะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะให้ตาเขาบุ๋มลงไปนิดนึงวิธีทำตาบุ๋มนะคะเพื่อนๆเอาไหมพรมสีที่เราถักเนี่ยสีตัวเขาเนี่ยนะคะตัดมาประมาณสัก3-4คืบค่ะเอามาร้อยกับเข็มแล้วก็ขมวดปมนะแล้วก็แทงไปจากด้านล่างเนี่ยค่ะแทงไปจุดที่เรามาร์กไว้ที่เราจะแปะตานะคะดึงให้ปมเนี่ยมันเข้าไปซ่อนอยู่ข้างในใยแต่ไม่ต้องดึงจนเขาแบบทะลุออกมานะคะเสร็จแล้วเราจะล็อกเขาไว้ก่อนก็แทงไปแล้วก็ขมวดปมดึงอันนี้แค่ล็อกงานไว้นะคะแล้วเพื่อนๆก็แทงเข็มไปที่ช่องเดิมนี่แหละแทงไปโผล่อีกด้านหนึ่งที่เรามาร์กไว้
แล้วเราก็จะดึงนะดึงพอดึงปุ๊บเนี่ยงานมันจะบุ๋มเข้าเนี่ยค่ะเห็นชัดไหมเนี่ยค่ะบุ๋มเข้านะเหมือนกันค่ะเราก็จะมาล็อกอีกด้านหนึ่งเราก็แทงกลับไปที่อีกฝั่งนึงแล้วเราก็ดึงเนี่ยค่ะมันก็จะบุ๋มเข้าไปสองข้างเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวนะมันขอแทงกลับไปอีกทีนึงเพราะว่าข้างนี้มันไม่ค่อยบุ๋มพอเสร็จได้ตาลึกเท่าที่เราโอเคแล้วเราก็ปิดงานซ่อนใหม่นะเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกตานะคะมาแปะมันอยากได้เป็นตาใหญ่นิดนึงนะตาใหญ่พอเวลาเรามาแปะมาติดที่ตัวงานนี้มันจะดูแบบงานมันจะดูแบ๊วๆหน่อยนะอันนี้คิดเองนะคะแปะเลยค่ะกาวไม่ต้องแบบป้ายเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดออกมานอกงานแล้วมันไปโดนไหมเราแล้วมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรอยสีขาวนะคะได้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะได้มาอีกหนึ่งตัวน้องช้างนี่ขนาดประมาณนี้ค่ะด้านข้างด้านหลังงวงก็ดัดได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ยัดใหญ่เข้าไปเยอะนะนี่ค่ะเป็นเพื่อนลองถักดูนะคะเนี่ยค่ะขนาดกำลังดีเลยค่ะนะคะแล้วก็แอดมินรบกวนนะคะเพื่อนๆรบกวนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้นิดนึงนะคะเป็นกำลังใจนิดนึงแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขสนุกกับงานถักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ